ยกันต่อนิดนึงคือเราเน้นเรื่องเส้นใหญ่กากใหญ่มากเลยในวันนี้ทีนี้นอกจากผักผลไม้ที่มีกากใยมีเส้นใหญ่เยอะแล้วเนี่ยอาหารประเภทอื่นประเภทแป้งเนี่ยก็จะมีกากใยอาหารเหมือนกันใช่ไหมครับถูกต้องผมวันนี้เอามาเป็น2กลุ่มครับกลุ่มข้าวและกลุ่มขนมปังให้อาจารย์ซ่าช่วยดูหน่อยอันนี้ข้าวขาวขาวจ้วนเลยขัดสีอย่างดีกับข้าวกล้องนะครับแล้วก็อีกประเภทนึงขนมปังขาวเหมือนกันกับขนมปังโฮวีตถ้าจริงๆแล้วพลังงานเนี่ยจะค่อนข้างใกล้เคียงกันถ้าเราพูดถึงแง่พลังงานนะคะจริงแล้วข้าวขาวเนี่ยมีใยค่อนข้างน้อยใช่ไหมเพราะว่าเขาไปขัดสีอะไรมาแล้วใช่ออกไปหมดเลยออกไปหมดแล้วผ่านเหลือผ่านตรงนั้นเหลือแป้งล้วนๆหรือคาร์โบไฮเดรตคาร์โบไฮเดรตล้วนๆนะคะเพราะงั้นต่อ100กรัมเนี่ยเขามีกากประมาณ 0.7 กรัม 0.7 กรัมต่อ100กรัมต่อ100กรัมครับแล้วถ้าเทียบเข้ากล้องอ่ะฮะเข้ากล้องตรงนี้เนี่ยมีถึง2กรัมต่อ100กรัมเพราะนี่มันคือ2เท่าประมาณ3เท่าเลยใช่จริงๆได้7 3 21ประมาณอ๋อนะคะ3เท่าเลยนะฮะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยถ้าใครอยากได้ใยตรงนี้ก็จะดีกว่านะคะถ้าเป็นข้าวซ้อมมือนะคะขนมปังขาวก็มีใกล้เคียงอยู่ที่ประมาณ2กรัม2กรัมเหมือนกันต่อขนมปัง4แผ่นเลย100กรัมแต่ถ้าเป็นโฮวีตล่ะฮะโฮวีตนี่เรามีมากกว่าถึง4เท่ากลายเป็น8กรัมต่อ100กรัมนะคะเพราะมันแตกต่างค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับงั้นแปลว่าถ้าจะใส่ใจสุขภาพเลือกข้าวรับประทานเป็นข้าวกล้องดีกว่าถูกต้องถ้าขนมปังก็เป็นแบบประเภทโฮวีตหรือมีเมล็ดธัญพืชอะไรแบบนี้ใช่หรือบางทีเขาเรียกโฮเกรนโฮเกรนหรือมัลติเกรนได้เหมือนกันอ๋อนะคะเพราะนั้นมันมีเมล็ดอะไรอยู่บ้างฮะธัญพืชอะไรต่างๆเยอะมากบางทีเป็นงาเป็นถั่วชนิดต่างๆบางทีเป็นเม็ดอัลมอนด์เป็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะนี่มันแล้วแต่สูตรเขาผสมลงไปผสมลงไปนี่ไม่จำกัดแต่หน้าตามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยฮะประมาณสีน้ำตาลบางคนจะไม่ชอบสีชอบขาวๆมากกว่าทาลงไปนิ่มเนิ่มใช่ค่ะอันนี้ก็จะมีก็จะมีความแข็งอะไรนิดนึงนิดนึงความเป็นเมล็ดแต่ว่าประโยชน์ก็จะเยอะกว่าเยอะกว่าพอเราทานไปนานๆรสชาติเราก็จะชินไปเองใช่ใช่นะคะเหมือนที่อาจารย์ทราบบอกไว้ว่าทั้งน้ำตาลทั้งเกลือทั้งใยทุกอย่างมันคือความเคยชินหมดความชินของลิ้นถูกต้องต่อมรับรสของเราที่ลิ้นใช่ไหมใช่ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนะครับการดูแลสุขภาพเนี่ยไม่ยากเลยขอให้เราใส่ใจนิดนึงเลือกจะเลือกรับประทานอะไรอันไหนไม่ควรอันไหนควรมากน้อยแค่ไหนใช่ครับจะดูแลเรื่องระบบขับถ่ายให้มันดีมันคล่องแล้วก็ไม่มีปัญหาเนี่ยควรจะต้องยังไงบ้างครับแรกๆที่เราพูดถึงในการเพิ่มใยอาหารใช่ไหมคะในแต่ละวันเขาก็แนะนำว่าเราควรจะทานใยอาหารอยู่ที่ประมาณ 20-35 กรัมนะคะนั้นผักผลไม้เนี่ยเป็นซอสก็คือเป็นแหล่งที่มีใยอาหารเยอะที่สุดแต่เมื่อกี้เราพูดไปแล้วข้าวกับขนมปังก็มีใยอาหารนะคะนั้นหลักก็คือใครอยากเพิ่มใยอาหารต้องค่อยๆเพิ่มนะอ๋อเหรอไม่ใช่เพิ่มตู้มทีเดียวทำไมฮะร่างกายตกใจเหรอยิ่งท้องผูกยิ่งท้องผูกยิ่งไปบล็อกนะคะเพราะนั้นคือเราก็ค่อยสร้างความชินค่อยๆเพิ่มวันละนิดวันละนิดดีกว่าจะได้ไปค่อยกวาดออกมากวาดถูกต้องและที่สำคัญกว่าคือต้องทานน้ำอย่างเพียงพออ๋อต้องควรจะเป็นยังไงต้องพร้อมกันก็คือถ้าเราเพิ่มใยน้ำเปล่าหรือปริมาณน้ำควรต้องเพิ่มเยอะขึ้นอย่างตอนหนึ่งวันควรจะดื่มน้ำสักเท่าไหร่ฮะเขาก็จะบอก 6-8 แก้วนะคะจริงๆมันก็ไม่ฟิกอันนี้ก็อยู่ที่ว่าเราความต้องการเราประมาณเท่าไหร่น้ำหนักตัวด้วยขนาดร่างกายใช่เราออกกำลังกายหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะเพราะฉะนั้นก็คือต้องทานน้ำและแน่นอนออกกำลังกายเหมือนกันย้ำตลอดเลยนะย้ำตลอดเลยเพราะว่านี่เป็นนักกำหนดอาหารด้านการกีฬาถูกต้อง